ราวของคุณนายเดอะคอมเมดี้นะฮะต้องบอกว่าถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยไปโรงพักเลยวันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าคือใครตามคุณนายจะทราบว่าเขาก็มีเรื่องของการแสดงแล้วก็มีการทำวงไปด้วยล่าสุดเห็นบอกว่าเจอการจ้างงานทิปมาจ้างงานแต่ไม่มีงานอยู่จริงเจ้าตัวก็มีการเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองนะฮะแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดที่จ้างงานทิปแล้วก็เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปคือไลฟ์สดใน TikTok อยู่ก็มีคนคนนี้ติดต่อเข้ามาแล้วก็สร้างความเชื่อพอถึงวันจ้างงานจริงๆหายกริบเลยอ่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณนายพูดครับตกลงละคงราคาเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะคุยสรุปว่าตกลงวันที่แล้วเป็นวันที่28พฤษภาคมนี้ผมก็แจ้งคิวกับนักแสดงแสดงในทีมงานหมดแล้วว่าเฮ้ยเรามีงานเล่นที่นี่ที่นี่นะร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยพอมันผ่านไป 3-4 วันมันเริ่มเงียบโทรไปไม่รับติดต่อไลน์ไม่ได้โทรยังไงก็ไม่รับผมก็เลยบอกแฟนบอกว่าลองติดต่อไปที่ร้านซิว่ารู้จักคนนี้มั้ยคนนี้ใช่อยู่ในร้านหรือเปล่าพอเราติดต่อไปทางร้านปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีคนนี้อยู่ในร้านไม่มีคนนี้อยู่ในร้านไม่รู้ว่าเป็นใครใครก็ไม่รู้ด้วยผมก็เลยอ้าวถ้างั้นก็ต้องหลอกกันแล้วสิผมไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าว่าเราเป็นตลกมันก็เลยเป็นเรื่องตลกทำอะไรกันก็ได้หรือเปล่ามันก็เสียความรู้สึกแล้วก็อยากให้เกียรติกันนะพี่ผมว่าผมก็คนทำมาหากินนะก็แล้วแต่รูปคดีที่มันพอจะทำได้นะครับจริงๆผมก็คงไม่เอาเขาถึงแบบคอขาดบาดตายนะแต่แค่แบบอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันไม่สนุกนะ